เวทีปราศัยอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ครับเพิ่งประกาศว่าจะดูแลเด็กแรกเกิดถึง8ขวบสินค้าลอกเลียนอันตรายนะครับเพราะกะว่าจะมาเกทับกันตอนเลือกตั้งทำไมผมถึงรู้ว่าอย่างพรรคพลังประชารัฐไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เพราะวันที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศเกิดปั๊บรับสิทธิ์เงินแสนมีคนคนหนึ่งถูกสัมภาษณ์แล้วบอกว่าอย่าไปเชื่อเอาเงินมาจากไหนคนคนนั้นชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาแล้ววันนี้พรรคที่เสนอชื่อท่านเป็นนายกเกทับตัวเลขไปอีกไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ท่านถามหรือยังว่าเอาเงินมาจากไหนแล้วท่านเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมอยู่มา5ปีไม่ทำเราจึงต้องมีความชัดเจนครับว่านโยบายอย่างที่ท่านอดีตนายกชวนพูดนั่นแหละครับเดี๋ยวจะมีการลอกเลียนเกทับในเรื่องหลายเรื่องแต่พี่น้องต้องดูว่าใครของแท้ใครของเทียมไม่ใช่เฉพาะเด็กๆแล้วครับผู้สูงอายุเหมือนกันเมื่อกี้ท่านนายกชวนพูดเล่าให้ฟังใช่ไหมครับ200บาทก็เกิดขึ้นจากประชาธิปัตย์เพิ่มเป็น300บาทก็ประชาธิปัตย์ไม่มีพรรคการเมืองอื่นทำพลเอกสุรยุทธ์มาให้เป็น500ผมเข้ามาให้ทุกคนเป็นครั้งแรกเพราะ200 300 500ช่วงแรกไม่ได้ให้ทุกคนแต่ตอนหลังรัฐบาลที่แล้วก็มาต่อเป็นขั้นบันได60ได้600 70ได้700 80ได้800ผมก็ไปดูตัวเลขแล้วช่วงนี้600 700 800ไม่พอใช่ไหมครับเอาสักเท่าไหร่ดีเยอะๆจริงๆอยากให้เยอะครับแต่พูดตามตรงถ้าไปบอกว่าจะให้หมื่นหนึ่งให้ 5,000 ให้ 3,000 ก็มาหลอกกันเพราะแค่ที่จ่ายอยู่ในปัจจุบันก็หลายหมื่นล้านอยู่แล้วแต่ว่าสัก1,000พอไหว1,000พอไหวเวทีปราศัยอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ครับเพิ่งประกาศว่าจะดูแลเด็กแรกเกิดถึง8ขวบสินค้าลอกเลียนอันตรายนะครับเพราะกะว่าจะมาเกทับกันตอนเลือกตั้งทำไมผมถึงรู้ว่าอย่างพรรคพลังประชารัฐไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เพราะวันที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศเกิดปั๊บรับสิทธิ์เงินแสนมีคนคนหนึ่งถูกสัมภาษณ์แล้วบอกว่าอย่าไปเชื่อเอาเงินมาจากไหนคนคนนั้นชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาแล้ววันนี้พรรคที่เสนอชื่อท่านเป็นนายกเกทับตัวเลขไปอีกไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ท่านถามหรือยังว่าเอาเงินมาจากไหนแล้วท่านเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมอยู่มา5ปีไม่ทำเราจึงต้องมีความชัดเจนครับว่านโยบายอย่างที่ท่านอดีตนายกชวนพูดนั่นแหละครับเดี๋ยวจะมีการลอกเลียนเกทับในเรื่องหลายเรื่องแต่พี่น้องต้องดูว่าใครของแท้ใครของเทียมไม่ใช่เฉพาะเด็กๆแล้วครับผู้สูงอายุเหมือนกันเมื่อกี้ท่านนายกชวนพูดเล่าให้ฟังใช่ไหมครับ200บาทก็เกิดขึ้นจากประชาธิปัตย์เพิ่มเป็น300บาทก็ประชาธิปัตย์ไม่มีพรรคการเมืองอื่นทำพลเอกสุรยุทธ์มาให้เป็น500ผมเข้ามาให้ทุกคนเป็นครั้งแรกเพราะ200 300 500ช่วงแรกไม่ได้ให้ทุกคนแต่ตอนหลังรัฐบาลที่แล้วก็มาต่อเป็นขั้นบันได60ได้600 70ได้700 80ได้800ผมก็ไปดูตัวเลขแล้วช่วงนี้
600 700 800ไม่พอใช่ไหมครับเอาสักเท่าไหร่ดีเยอะๆจริงๆอยากให้เยอะครับแต่พูดตามตรงถ้าไปบอกว่าจะให้หมื่นหนึ่งให้ 5,000 ให้ 3,000 ก็มาหลอกกันเพราะแค่ที่จ่ายอยู่ในปัจจุบันก็หลายหมื่นล้านอยู่แล้วแต่ว่าสัก1,000พอไหว1,000พอไหว